ือนกันว่าก็มีนานแล้วนะนะภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมาคนที่แอบถ่ายรูปเก็บไว้คือมีเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเก็บรูปภาพแบบนั้นไม่อยู่ซ้อมหนักครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแต่วันนี้มานาตราชก็เลยแบบว่าไม่ได้ซ้อมไป1วันนะครับจริงๆก็ซ้อมมาเกือบจะ2เดือนแล้วครับสนุกครับสนุกมากได้ทำงานกับพี่บอยกับพี่ๆทีมนักแสดงทีมองซ้อมทุกท่านแบบทีมงานทุกคนเก่งมากเก่งมากแล้วผมก็แบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากที่สำคัญคือรู้สึกว่าคิดถูกมากที่แบบว่ามาทำงานครั้งนี้อะไรเงี้ยสำหรับแคสต์นี้ที่เป็นความลงตัวมากลงตัวมากครับลงตัวมากรวมบอยวันแสดงสิใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะครับผมใช่ครับก็วันที่12มิถุนายนนี้ก็เริ่มเป็นรอบแรกแล้วครับยาวไปเรื่อยๆครับจริงๆไม่ค่อยนะครับเหมือนกับว่าเวลาซ้อมรันทรูหรืออะไรเงี้ยครับผมจะมีอาจจะมีแก้ไขเรื่องของบล็อกกิ้งหรือว่าดิเรกชันที่พี่บอยจะให้ในแต่ละครั้งอะไรพี่บอยก็อาจจะมีแบบแชร์ริ่งหรือปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาล่าสุดพี่บอยคลิปที่เราลองเพลงครับทุกคนก็บอกเพิ่งมากเพราะมากอะไรแบบผมว่าในเวทีจริงๆจะดีกว่านี้แน่นอนครับตอนนั้นเพิ่งเริ่มเรียนแบบว่าเริ่มเข้าใจอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็ตอนที่ถ่ายอัดเพลงปริธานนะฮะผมแบบอ้าวไหนบอกว่าแค่มาแบบซ้อมวอร์มร้องเพลงแล้วก็จะอัดเทปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพี่บอยว่าร้องเลยก็โอเคก็ฮึบๆสู้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้เรียนรู้วิธีการร้องหรือว่าการใช้เสียงที่มันสบายขึ้นถูกต้องขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแน่นอนว่าเราทำได้ดีกว่านี้แน่ในรอบจริงแต่ต่างคนละแบบเลยพี่คนละแบบเลยสัญชาตญาณที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กกับการร้องเพลงในห้องน้ำร้องในงานโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วพอไปร้องจริงๆในละครเวทีเนี่ยมันจะมีวิธีการโปรเจกต์แบบนึง1เพื่อเซฟเสียงเพราะเราเล่นหลายรอบต่อวัน2มันมีทั้งเรื่องของอารมณ์เพลงเรื่องของภาพที่อยู่ในหัวเวลาเราร้องเพลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างครับหลายอย่างโอ้ยยังไงเราต้องเซฟเสียงเราต้องเซฟเสียงแต่ตอนนี้บทก็คือได้ก่อนจำได้ครับบทจำได้เป๊ะครับมันก่อนยังลืมเนื้ออยู่เลยครับเนื้อเพลงเหรอแต่วันจริงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีโดนแน่เลยครับถ้ามีเนี่ยไม่ได้เลยครับโดนพี่บอยด่าเลยครับอ๋อพี่แก้มก็ลืมเหมือนกันครับผมครับใช่ไม่มีครับต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้คือปล่อยคลิปกับพี่น้องกับพี่แก้มออกมาด้วยครับผมเคมีแต่ยังไงดีนะครับดีครับapprove โดยพี่บอยด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่แก้มก็คือเป็นนักแสดงบอร์ดเวย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งความสามารถเรื่องของเสียงร้องวิธีการต่างๆพี่แก้มคือท็อปฟอร์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนแรกเรามาก็เรานึกว่าเราจะแบบยากที่จะเข้าพวกกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราทำงานกันด้วยแบบด้วยทีมแบบทีมอัพดีมากๆครับพี่บอยดูพี่แก้มว่าไงบ้างชมอะไรพี่บอยก็ชมบ้างครับชมมีชมบ้างถ้าคือถ้าใครทำดีหรือว่าฟังพี่บอยเวลาเขาคอมเมนต์หรือว่าเปลี่ยนดิเรกชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มานำเสนอหรือว่าโฟลวิ่งไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่บอยก็จะคอมเมนต์เพราะทุกครั้งที่หลังจากจบการซ้อมจบคลาสจบรันทูแบบซ้อมรันทูอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะมานั่งคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงเสริมหรือองซอมอะไรเงี้ยพี่บอยก็จะคอมเมนต์ตลอดแล้วดุไหมครับยังไม่ดุครับแต่ผมก็กลัวไว้ก่อนแปลว่าจะเด็ดได้รู้กิตติศัพท์พี่บอยไหมคะพี่รู้อะไรมาเหรอไม่พี่บอยเป็นคนเป๊ะครับด้วยความที่ว่าก็มีทีมงานก็จะบอกเล่าให้ฟังพอถึงเวลาที่เวลาพี่บอยแก้ไขอะไรเราก็จะต้องจำให้ได้มันก็เป็นจิตใต้สำนึกที่ดีนะครับที่แบบว่าเรากลัวพี่บอยดุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำให้ได้ทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอคนก็จะบอกอุ้ยแบบนัทเดชจะแบบโดนครบประกบเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่เลยครับก็มีทีมงานมีอาหารอะไรมีอะไรก็กินเหมือนกับเขาหมดทุกอย่างครับผมใช่แล้วฝากหน่อยฝากได้ครับเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้ว
ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับละครเวทีนะครับมิวสิคอลฟ้าจรดไซด์มิวสิคอลนะครับผม2024นี้ก็ตอนนี้ขายบัตรแล้วนะครับผมแล้วก็ไปสามารถรับชมได้เริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนี้นะครับผมก็งงอยู่ๆก็มาผมก็งงเหมือนกันว่าก็มีนานแล้วนะนะภาพอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมีกระแสขึ้นมาคนที่แอบถ่ายรูปเก็บไว้คือมีเยอะมากแล้วก็มาค่อยๆแบบลงกันอะไรเงี้ยครับไม่ทางแบบว่าอ่ะรถไฟรถไฟที่กลางทะเลที่โผล่มาแล้วอ๋อใช่ผมเห็นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเก็บรูปภาพแบบนั้นไม่อยู่มันเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่แบบทุกคนต้องเจอในชีวิตนี้ครับผมไปทำให้คนตกใจหลายที่แล้วนะคะณเดชใช่ครับคือบางทีเขาก็คงอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบเราอยู่แถวนั้นหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยตอนที่เขาลงวีทีนะคะเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เขาเข้าไปคือเขาว่าดูเลยว่าไม่มีเห็นณเดชไหมไม่เห็นณเดชเห็นครับผมไม่แต่พอเขารวบรวมมาเยอะๆคิดไหมว่าเราไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเจอคือตอนนี้ก็บอกได้ว่าแบบบางคนก็อยากถ่ายรูปกับเราเพราะที่จะได้เอาอยากที่จะได้เอาไปลงแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบกูเจอณเดชน์แล้วนะอะไรเงี้ยแบบพอใจแล้วอะไรแค่นั้นเองอะไรเงี้ยไม่นะครับก็ยังปกติอยู่อะไรเงี้ยครับยังปกติเขาอยากจะณเดชน์ก็เมื่อกี้เดินขึ้นมาก็เขามีงานเพชรเอ็กซ์โปอยู่ข้างหลังครับแล้วก็จับหมาอุ้มแล้วก็ยืนถ่ายผมอยู่ข้างหลังเขาก็ถ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วที่สถานที่ที่เจอมันเป็นที่ที่ขอโทษนะคือถ้าดาราปกติก็อาจจะไม่ใช่ที่นั่นคือผมเป็นคนที่ไม่ขับรถเพราะว่าถ้าขับรถกลางคืนบางทีก็หลับนะแล้วก็บางทีไปทำงานเนี่ยเราเป็นคนที่แบบเราไม่ชอบเสียเวลารถติดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้รถติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็จะนั่นแหละ MRT บ้าง BTS บ้างวินมอเตอร์ไซค์บ้างแอปพวกทรานสเฟอร์อะไรเงี้ยต่างๆอะไรเงี้ยก็จะใช้ประมาณนั้นนะครับตลอดเวลาอันนั้นเพิ่งวิ่งเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วก็กำลังยืดเส้นยืดสายอยู่คนแตกตื่นผมก็แบบหลับตาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแน่หลับกลางเมืองนะครับดิฉันสวนข้างข้างดีกว่าค่ะฮะสวนข้างใช่สวนเป็นดิฉันขอโทษคุณจริงๆนะคะบางทีกิริยาบางที่ผมคุณก็เกินไปใช่ไหมไปเป็นนั่นแหละครูกิริยานี่มันเป็นส่วนสาธารณะไงก็ทำอะไรแบบสาธารณะได้ไปเลยเผื่อแผ่สาธารณะครับเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับผมก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับขอโทษด้วยที่แบบใครหลายคนอาจจะทนเห็นไม่ได้จะต้องแชะภาพเก็บไว้อีกอย่างหนึ่งตะกร้าภาพคุณแล้วค่ะเคลียร์เรื่องตะกร้าหน่อยเอาไปทำไมคือมีร้านซักแห้งใช่ไหมของตัวเองแล้วก็เลยแบบต้องทำคอนเทนต์ก็เลยเอาตะกร้าผ้าไปแล้วก็ใส่เสื้อผ้านี่แหละก็แบบอยากทำให้มันดูแบบคือร้านมันก็เดินทางง่ายใช่ไหมมันก็นั่ง BTS ไปได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำคอนเทนต์ให้มันเป็นแนวๆนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ว่าจะต้องแบบขับรถขับลามาให้เหนื่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยตะกร้าตกใจว่าตะกร้าเอาตะกร้าหนูใช่ใช่ทำไมเป็นตะกร้าเขาอะคะไม่เอาตะกร้าคุณล่ะก็ตะกร้าก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหยิบง่ายแล้วมันใหญ่แล้วมันสวยด้วยอะไรเงี้ยแต่ที่ณเดชน์คือเมียถือตะกร้าแล้วขึ้น BTS มีผ้าอยู่ในนั้นตั้งใจเลยคืออันนี้ก็ตั้งใจยอมรับตั้งใจเลยคือตั้งใจเลยตั้งใจผลลัพธ์ที่ดีด้วยก็เพิ่งมาเป็นตอนนี้แหละครับวันนั้นย่าเขาจำชื่อร้านไม่ได้ช่วยบอกทีร้านชื่อว่า The Recrafting ครับผมอยู่ที่สยามพารากอนครับครับผมแสดงว่าเอาไปซักให้บ่อยแล้วใช่ไหมคะก็มีส่งไปซักครับมีส่งไปซักบ้างครับผมใช่ค่ะหมายถึงน้องนะน้องพี่ก้องเวลาเขาก็เลยแซวว่าพอเป็นณเดชน์ทำสงสารพี่ก้องครับเอ็นดูพี่ก้องครับเอ็นดูพี่ก้องอย่าบอกอะไรพี่ก้องครับก็อย่าคิดแบบนั้นเลยครับเอาภาพไปซักได้นะครับพี่ก้องใช่ครับเชิญครับพี่ก้องเดี๋ยวเราดูแลให้เลยครับอีกอย่างนึงก็คือเงินทองอ๋อเอกมัยครับผมกลางเมืองใช่ครับใช่ก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้กลางมากขนาดนั้นแต่ก็คือที่แบบ
เราก็ทำงานง่ายด้วยไม่ได้แออัดจนเกินไปอะไรเงี้ยครับจะต้องเข้าฉากในทีมถัดไปคือจริงๆมันเป็นหมู่บ้านเก่าแหละครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ไปดูหลายๆที่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ความปลอดภัยของการที่เรามีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีรปภ.ที่มันที่ค่อนข้างดีครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเหมาะสมดีที่นี่อะไรเงี้ยยังเลยครับยังแบบยังเป็นแบบบ้านยังคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับใช่มีครับก็มีดูแบบดูอะไรคร่าวๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่ได้ถึงแบบว่าจะต้องทำนะจะต้องเริ่มต้นแล้วนะอะไรเงี้ยอย่างคืออะไรหมายว่าเป็นเรือนหอมันจะช้าไปไหมอ๋อก็ไม่ช้าตอนนี้ก็ทำว่างงานมีเวลาก็อยู่ด้วยกันตลอดครับครับก็อยู่คอนโดฮะเรือนหอก็สร้างได้เร็วเรือนหอคือเอาจริงๆป่ะคือใช้ตังค์เยอะอยู่ก็เลยคือใช่ที่ดินตรงนั้นมันก็เนาะมันก็น้ำพักน้ำแรงเราอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปได้ครับผมฮะครับผมฮะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวจริงๆก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันครับว่าก็อยากซื้อเป็นชื่อร่วมครับ